ทีนี้เรามาดูไก่นะไก่เนื้อนะไก่เนื้อคือไก่ที่เราบริโภคอะค่ะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อที่ต้องการไข่ไก่นะคะต้องการเอาเนื้อไก่มาแปรรูปเป็นช็อปแหละแช่เย็นแช่แข็งแล้วมาส่งขายนะคะทีนี้ลักษณะของการขนส่งไก่เนื้อนะนะมันจะมีสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีอะไรคะถ้าเราดูจากรูปของรถขนส่งเราจะเห็นว่ามีอะไรคะเราเห็นรถขนส่งไก่ใช่ไหมมีอะไรอยู่มีอะไรคะมีที่ใส่ไก่ต้องมีนะคะมันเป็นเราไม่เคยเห็นไก่ออกมานอนอยู่กระบะท้ายรถกันเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมไม่เหมือนปูใช่ไหมเหมือนปูแล้วก็ให้ยืนเปลี่ยนกันวัวแล้วก็ยืนเปลี่ยนกันแต่ไก่ต้องเป็นไงคะปล่อยไว้ท้ายรถไม่ได้หรอได้ค่ะได้ค่ะถ้าไปถึงฝั่งโรงงานแปรรูปมันจะเป็นไงเราปลดมาร้อยตัวขนาดจะหายไปครับบินกันว่อนเลยพอติดไฟแดงทีนึงก็กระโดดออกจากรถกันใหญ่เขาก็เลยต้องเป็นไงคะให้มีที่ใส่เขาเรียกว่าภาชนะนะที่ใส่นะคะให้ใส่ไก่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าตักโอ่งไปจริงก็คือต้องใส่แล้วให้มันมีขนาดที่ไก่สามารถเข้าไปอยู่ได้สบายสบายหน่อยนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลนะเพราะไก่เนี่ยมันจะมีมูลใช่ไหมเวลาที่เราขนถ่ายไปอะค่ะเนาะในพวกตรงนี้ค่ะเรามักจะเห็นว่ารถนะคะเขาจะมีอาจจะทำเป็นร่องนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งปฏิกูลมันไม่สะสมคือพวกนี้เวลาขนส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องรีบมาล้างทำความสะอาดทั้งยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่กันนะเพื่อไม่ให้มันเป็นที่ฝังโง่นะหรือสะสมของเชื้อโรคนี่ไม่มีอะไรก็คือเวลาจริงๆขนส่งสารพวกนี้นะคะมันต้องมีเอกสารที่จะขนส่งเพราะเหมือนเราขนส่งสินค้าค่ะเราต้องมีเอกสารส่งอะไรไปปลายทางที่ไหนนะคะการขนส่งสารพวกนี้นะคะก็มีเอกสารเหมือนกันนะบางทีเขาก็เรียกตรวจสอบเอกสารขนส่งนะคะนี่เราดูการขนส่งเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์อันนี้แสดงว่าแปรรูปด้วยแล้วนะคะแปรรูปด้วยก่อนแล้วนี่ต้องระวังเรื่องอะไรคะเรื่องของการน่าเสียใช่ไหมคะและยานพาหนะธรรมดาเราจะไม่ใช้ขนส่งถูกไหมที่เป็นแบบไม่มีระบบทำความเย็นอะไรเงี้ยนะคะเราจะใช้ยานพาหนะที่แม้ต้องมีเครื่องปรับอากาศและติดตั้งระบบทำความเย็นนะคะแล้วก็ความเย็นต้องไม่เกิน4องศานะคะก็คือต้องเย็นๆนะคะติดลบก็ได้นะ